กลับมาอีกครั้งกับ Real Time Car Magazine วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้า Suzuki Hayabusa Gen 3 2023ภายใน3นาทีไปกันเลยสำหรับ Hayabusa ใหม่นะครับไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่สว่างคมชัดโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบ LED Combination สำหรับจอแสดงผลแบบ TFT LCD แบบใหม่ทำให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถเห็นข้อมูล Active Data ได้แบบ Real Time Multi Function Instrument Cluster ที่เราเรียกกันสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,339.8 cc 4สูบแบบ DOHC หรือ DOT นั่นเองเพิ่มสมรรถนะและความทนทานที่ดีขึ้นพร้อมกับระบายความร้อนด้วยน้ำเฟรมเนี่ยเป็นแบบ Twin Spar นะครับและสวิงอาร์มอลูมิเนียมอลลอยที่แข็งแกร่งมีน้ำหนักเบาเพิ่มสมรรถนะการควบคุมได้ดีเยี่ยมตัวนี้นะครับคาลิเปอร์เบรมโบรสไตล์ลีมานะครับรุ่นล่าสุดมาพร้อมกับจานใหญ่ถึง320มิลลิเมตรและการออกแบบดูระบายความร้อนแบบใหม่ Suzuki New Hayabusa นะครับมีด้วยกันถึง3สีนะครับสีแรกก็เป็นเมทัลลิกทันเดอร์เกรย์แฮนดี้ดาริงเรดนะครับสีที่2เป็นเพอร์วิโก้บลูเพอร์เบรเลียนไวท์นะครับและสีที่3เมทัลลิกแมทแบล็คนัมเบอร์2กราสสปาร์เกิลแบล็คนี่ครับชื่อของเขายาวจริงๆต้องบอกว่าท่องไม่ได้นะฮะต้องอ่านกันเลยทีเดียวสำหรับความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะประมวลผลและการทำงานร่วมกับกล่อง IMU นะครับประกอบไปด้วยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ถึง3ระดับพร้อมคัสตอมโหมดนะครับที่สามารถกำหนดเองได้ถึง3โหมด Power โหมด3ระดับตอบสนองคันเร่งที่รวดเร็วเฉียบคมและนุ่มนวลในแบบสปอร์ตระบบป้องกันล้อหน้ายกลอยขณะขับขี่นะครับที่สามารถปรับได้ถึง10ระดับระบบควบคุมการหมุนของล้อหน้าและหลังนะครับเพื่อป้องกันการลื่นถลายปรับได้10ระดับเหมือนกันเลือกการทำงานของ Engine Brake นะครับได้ถึง3ระดับเพื่อให้ช่วยชะลอความเร็วได้อย่างแม่นยำ Quick Shift แบบ2ทิศทางสามารถเข้าเกียร์ได้อย่างรวดเร็วเลือกใช้ได้ถึง2ระดับนุ่มนวลและสปอร์ตระบบช่วยหยุดรถบนทางลาดชันนะครับเป็นเวลา30วินาทีโดยไม่ต้องให้เบรกเพื่อป้องกันการไหลของตัวรถระบบ IMU 6ทิศทางครับช่วยประมวลผลการเคลื่อนที่ทิศทางและองศาของตัวรถผู้ขับขี่เนี่ยสามารถจำกัดความเร็วในการขับขี่และความเร็วสูงสุดได้ตามต้องการอีกด้วยระบบการตั้งค่ากำหนดความเร็วคงที่ในช่วงความเร็วระหว่าง31ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขณะขับขี่ซึ่งระบบนี้เป็น Cruise Control นะครับ Emergency Stop Signal นะครับไฟฉุกเฉินจะทำงานอัตโนมัติเมื่อรถเบรกกระทันหันที่ความเร็วตั้งแต่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไป Motion Track Brake System นะครับเป็นระบบช่วยควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งเพื่อการทรงตัวที่ดีเยี่ยมslope dependent control นะครับระบบป้องกันล้อหลังยกขณะลงเนินหรือทางลาดชัน launch control system นะครับเป็นระบบช่วยให้การออกตัวไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วเป็นไงครับกับ Suzuki New Hayabusa คันนี้กับราคา 899,000 บาทเป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ